หมาพิทบูหายออกจากบ้าน7วันกู้ภัยเจอตกอยู่ในท่อระบายน้ำกลัวโดนกัดแต่ก็ต้องช่วยศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีสุนัขพันธุ์พิทบูตกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อปากทางบ้านหนองจับเต่าตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งจึงได้ประสานอาสากู้ภัยจุดนาจอมเทียนเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือจากการตรวจสอบพบสุนัขสายพันธุ์พิทบูตกอยู่ในท่อระบายน้ำสภาพอ่อนเพลียส่งเสียงเห่าอาสากู้ภัยต้องใช้ความพยายามในการช่วยเหลือและระมัดระวังโดยใช้วิธีซื้อไส้กรอกและขนมจากร้านสะดวกซื้อเพื่อมาให้สุนัขได้กินและให้อารมณ์สงบลงก่อนจะทำการช่วยเหลือสุนัขขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย